ชมั่นใจปิงปองพาราไทยผลงานเยี่ยมหลังทุบตัวฝรั่งเศสก่อนลุยปารีสเกมกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 14:59 น.ปิงปองพาราไทยเก็บตัวเมืองบูกวงชลิเยอร์ประเทศฝรั่งเศสก่อนลุยพาราลิมปิก2024ที่กรุงปารีสมั่นใจคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนับถอยหลังพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่28สิงหาคมลบ 8 กรัมย0.2567 โดยปารีสเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาพาราไทยจำนวน69คนจากจำนวนทั้งหมด79คนได้ไปเก็บตัวก่อนการแข่งขันถึง2สัปดาห์ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนเข้าหมู่บ้านนักกีฬาในกรุงปารีสในวันที่21สิงหาคมนี้ล่าสุดทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยฝึกซ้อมที่เมืองบูกวงชาลีเยอร์ประเทศฝรั่งเศสรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยปิงปองพาราไทยคลาส6เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในปี2012เผยว่ามีการปรับสภาพของสนามซ้อมจากพื้นปูนให้เป็นพื้นยางตามสนามแข่งขันจริงตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาคู่แข่งและปิดจุดด้อยของตัวเองตามแผนของโค้ชเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ส่วนความเป็นอยู่ก็ไม่น่ากังวลคณะกรรมการพาราลิมปิกไทยเตรียมตัวเป็นอย่างดีเรามีทีมงานครัวไทยเดินทางมาทำอาหารไทยด้วยในมื้อกลางวันกับเย็นส่วนโรงแรมที่พักและการเดินทางก็สะดวกสบายยังไงฝากคนไทยช่วยเชียร์พวกเราต่อเนื่องจากโอลิมปิกเกมด้วยครับเมืองบูกวงชาลีเยอร์เป็นเทศบาลในจังหวัดอีแซในแคว้นโอแวนโรนอัลในประเทศฝรั่งเศสอยู่ห่างจากลียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้35กิโลเมตรโดยสภาเมืองสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมรวมถึงบัตรโดยสารรถสาธารณะเพื่อความสะดวกสบายในการเก็บตัวฝึกซ้อมโดยนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองนี้ถึง8ชนิดกีฬาทั้งว่ายน้ำยกน้ำหนักแบดมินตันเทเบิลเทนนิสกรีธาวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์เทนนิสและวีลแชร์เรซซิ่งสำหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจำนวน12คนประกอบด้วยต้อมชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณศิรินา S2 โปเต้ธีรายุทธเชื้อวงศ์ S2 รัตดารารัตอาสายุทธ S3 มิวปฐมมวดีอินตนนท์ S3 เบ้ยุทธจักรกลิ่นบานชื่น S3 ปุ๋ยวิจิตราใจอ่อน S4 ขวดวันชัยชัยวุฒิ S4 A ปานวาดสีงาม S5 หน้าเฉลิมพงษ์พันธุ์ผู้ S7 รุ่งโรจน์ไทยนิยม S6 เซ้งพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริ S8 และฟิลบรรพตศิลปะคง S10 โดยการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ชยาภายกอิงอายุน้อยแต่ไม่อ่อนประสบการณ์เชื่อมั่นผู้นำคนรุ่นใหม่นำพาประเทศก้าวหน้าการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 13:34 น.ชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส. 101ยกอิงอายุน้อยแต่ไม่อ่อนประสบการณ์เชื่อมั่นผู้นำคนรุ่นใหม่นำพาประเทศก้าวหน้าประชาชนฝากความหวังได้เมื่อวันที่19สิงหาคม67นางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส. 101และรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าในนามของส.ส. 101และในนามประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริหารภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งมีจุดเด่นเป็นที่ยอมรับสามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
สะท้อนได้จากพรรคร่วมรัฐบาลที่มอบคะแนนเสียงโหวตในสภาอย่างท่วมท้นรวม319เสียงและยังมีทีมบริหารมืออาชีพในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนสอดรับกับเสียงสะท้อนจากนานาประเทศและภาคเอกชนต่างสนับสนุนและตอบรับโดยเชื่อมั่นว่าสแพทองธารและทีมนักบริหารมืออาชีพของพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมได้ตามเป้าหมายนางสาวชยาภากล่าวต่อว่าประกอบกับประสบการณ์ทางการเมืองที่คลุกคลีกับการเมืองมาโดยตลอดลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแล้วทั่วประเทศในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีความเข้าใจและใส่ใจกับประชาชนสามารถสานต่อขับเคลื่อนนโยบายบริหารประเทศเดินหน้าแก้ไขปัญหาพาประเทศรอดพ้นวิกฤตและเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้ทั้งนี้ปัจจุบันมีนายกรัฐมนตรีที่อายุยังน้อยและเป็นสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกมากขึ้นดังนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการบริหารประเทศแม้อายุน้อยแต่ไม่อ่อนประสบการณ์ผ่านการบริหารงานบริษัทชั้นนำของประเทศและประสบความสำเร็จมาแล้วหลายแห่งเป็นผู้นำที่มีจุดเด่นในการตัดสินใจการบริหารและประสานความร่วมมือเชื่อมั่นว่าจะนำพาประเทศไปสู่โอกาสใหม่ๆและเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้นางสาวชยาภากล่าวสมาคมแบดมินตันโสมเริ่มสอบสวนปมดราม่าอันเซยองกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 13:34 นสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้คือ BKA ได้เริ่มต้นทำการสืบสวนกรณีที่อันเซยองนักแบดมินตันเจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีสออกมาร้องเรียนก่อนหน้านี้สื่อในเกาหลีใต้อันเซยองต้องคอยดูแลเหล่ารุ่นพี่ในทีมชาติมายาวนานกว่า7ปีตั้งแต่ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ม.ต้นหลังจากที่เธอถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2017โดยมีการเปิดเผยว่าเธอต้องเป็นคนที่เปลี่ยนเอ็นแร็กเก็ตทำความสะอาดห้องและรวมไปถึงต้องซักผ้าให้รุ่นพี่ด้วยในบ้างครั้งนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้ปกครองของอันเซยองได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และได้เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อซึ่งทางทีมงานของทีมชาติได้ตอบว่าเพราะมันเป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่เราจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันทีแต่เราจะพยายามแก้ปัญหาต่อไปล่าสุดโคเรียไทม์รายงานว่าสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้หรือ BKA ได้เริ่มทำการสืบสวนประเด็นดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางอันเซยองโดยตรงแม้ว่าจะผ่านมาราว10วันแล้วตั้งแต่ที่ฮีโร่โอลิมปิกรายนี้ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของตัวเองและความทรงจำที่ไม่น่าจดจำตลอด7ปีของเธอ